วันนี้เรามาดูตัวอย่างนะฮะในการใช้ปัญหาทาง optimization นะครับในการแก้โจทย์ลักษณะนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยอยู่ใน PowerPoint นะฮะในหน้าที่47นะครับของ ED ในชุดที่1ครับ ED Part 1นะครับข้อนี้ก็บอกว่านะครับให้ใช้วิธี Lagrange นะครับในการแก้ปัญหาoptimization ที่มีแบบมีชนิด constraints นะครับเพื่อให้เราหาระยะทางสั้นที่สุดนะครับจากจุดกำเนิดนะครับไปยังเส้นไปยังวงกลมที่มีสมการนะครับเป็น x ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ6ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยนะฮะเท่ากับ25นะครับผมขออนุญาตวาดนะฮะปัญหานี้ออกมาเป็นลักษณะของรูปกราฟให้พวกเราดูนะครับเราพบว่าไอ้รูปกราฟวงกลมที่เขาว่าเนี่ยนะฮะจะสามารถเขียนได้เป็นอย่างใน PowerPoint เนี่ยนะครับในหน้าเนี่ยนะครับเราพบว่าวงกลมเนี่ยจะมีเซนเตอร์นะฮะอยู่ที่จุดนะฮะ86นะครับแล้วก็มีรัศมีเนี่ยเป็น5นะครับรัศมีเนี่ยนะครับเป็น5รูปอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโจทย์เขาบอกว่างี้ครับให้เราหานะฮะระยะทางสั้นที่สุดนะครับจากจุดกำเนิดจุด origin นะครับ origin บน xy plane เนี่ยนะฮะมันก็เป็นจุด00ใช่ไหมนี้เราสังเกตเห็นว่าจากภาพเนี่ยนะครับเราจะพบว่าคำถามของโจทย์ข้อนี้นะครับคือเขาต้องการหาระยะทางตรงนี้ครับระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดกำเนิดนะฮะไปยังวงกลมนะฮะเพราะฉะนั้นวงกลมก็คือจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นเคิร์ฟนี้ใช่ไหมครับคือจุดทุกจุดบนนี้นะครับนี่คือจุดทุกจุดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยนะครับมันจะสามารถสร้างเป็นปัญหาทาง optimization ได้นะครับโดยเราบอกว่านะโจทย์เขาบอกว่าต้องการทำอะไรครับเราขึ้นที่หนึ่งเราก็ต้องเขียนก่อนครับโจทย์บอกว่าต้องการ minimize ครับระยะทางจากนะครับจาก origin ใช่ไหม to the circle นะครับทีนี้ตัวจุดทุกจุดที่อยู่บนเซอร์เคิลเนี่ยนะครับมันจะถูกกำหนดโดยนะฮะพิกัดนะฮะ x y นะจุดที่อยู่บนเนี้ยครับมันจะมีโคออร์ดิเนตเป็นสมมติว่ามีโคออร์ดิเนตเป็น x y นะฮะมันจุดหนึ่งที่อยู่บนเนี้ยครับนะซึ่งจุดบนนี้นะฮะถ้ามันเป็นจริงนะคือถ้าจุดบนเนี้ยอยู่บนวงกลมที่โจทย์กำหนดให้นะครับแสดงว่าความสัมพันธ์ถ้าเราแทน x y ลงไปมันจะต้องได้เป็นไปตามสมการนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะโจทย์บอกว่าต้องการหานะฮะ distance ที่สั้นที่สุดนะครับจากจุดกำเนิดไปยังจุดบนวงกลมฮะระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังวงกลมก็คือระยะทางระหว่างจุด2จุดใดๆนะครับถ้าเราจำได้จากตัวคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ถ้าเรามีจุด2จุดที่อยู่บนพิกัดคาร์เทเชียนนะครับหรือพิกัดมุมฉากเนี่ยนะเรามีจุดสมมติจุด x 1นะครับ x y 1นี่เป็นจุด x 2นี่ y 2ครับต้องการหาระยะนะฮะที่ห่างระหว่างจุด2จุดจะหาได้จากนะครับระยะ d เนี่ยนะฮะมันจะคือสแควร์รูทของผลลบระหว่าง x นะครับ x 2ลบ x 1กำลัง2ใช่ไหมฮะบวกด้วย y 2ลบ y 1กำลัง2นี่คือ square root นะครับดังนั้นนะฮะเราต้องการหา minimum distance ของจุดระหว่างจุด2จุดนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอย่างนี้จุด1จุดเนี่ยมันอยู่ที่จุดกำเนิดใช่ไหมจุดกำเนิดเนี่ยคือ0 0นะครับเพราะฉะนั้น distance จากจุดกำเนิดไปยังวงกลมเส้นนี้นะครับมันจะหาได้จากอะไรครับแน่นอนมันก็คือนะครับ square root นะครับsquare root ของผลลบนะฮะของจุดพิกัด x ครับก็คือเราให้ x ตรงนี้นะฮะนี่ xy ใช่ไหมเนี่ย xy ครับ xy นะใดๆครับมันก็จะเป็น x ลบ0ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมก็คือ x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วยผลต่างของ y คือ y ลบด้วย0นะฮะก็คือ y กำลัง2นี่คือ d ครับโอเคไหมนะครับงั้นระยะทางที่ เราพูดถึงนะฮะที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันคือตัว square root ตัวนี้นั่นเองนะฮะแต่ในเพื่อความง่ายเนี่ยนะครับเราบอกว่านะแทนที่เราจะเขียนว่านะ minimum ของ
square root ซึ่งมันคือ distance ตรงนี้นะครับผมบอกว่าถ้าระยะทางมันสั้นที่สุดใช่ไหมระยะทางมันคือ square root ของผลบวกกำลังสองเนี่ยนะครับมันสั้นที่สุดกำลังสองของระยะทางมันก็จะต้องสั้นที่สุดด้วยเพราะมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาให้มันง่ายนะครับในโจทย์ข้อนี้ผมขออนุญาตเขียนว่านะฮะปัญหาที่เป็น objective function ของเราเนี่ยนะฮะเราจะเขียนได้ว่าครับผมขออนุญาตเขียนว่านะฮะตัว objective function ของเราครับเราจะคือ minimize นะครับระยะทางเนี่ยกำลังสองระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังวงกลมนะกำลังสองซึ่งมันก็คืออะไรฮะมันคือ x กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองสิ่งสายที่ทำเพราะว่าถ้ามันติด square root เนี่ยมันก็จะดิฟยากใช่ไหมฮะมันจะหา derivative ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเขียน objective function ของเราเนี่ยครับเป็นระยะทางกำลังสองเพราะว่าระยะทางกำลังสองต่ำที่สุดนะฮะในตัวระยะทางมันเองตัว d ตัวเดียว m ก็ต่ำที่สุดด้วยนะครับทีนี้เราได้ตัว objective แล้วนะครับเนื่องจากปัญหาข้อนี้นะครับในโจทย์ก็บอกว่าให้ใช้ constraint of parameter optimization เราต้องเขียน constraint ขึ้นมาครับนะฮะเราเขียนเป็น constraint ของโจทย์ข้อนี้ก็คือนะconstraint ของปัญหานี้คืออะไรครับปัญหานี้ก็คือบอกว่าไอ้ x y ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับจุด x กับ y เนี่ยนะมันจะต้องอยู่บนวงกลมนี้ถูกไหมครับถ้าเราไม่กำหนด constraint แล้วไม่กำหนดเงื่อนไขให้กับมันฮะ x y ก็จะเป็นจุดใดๆก็ได้ครับที่อยู่บนเพลนตัวนี้ครับเป็นจุดอะไรก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นระยะทางที่ต่ำที่สุดนะฮะถ้าเราไม่กำหนดเลยเลยแน่นอนระยะทางที่ต่ำที่สุดจากจุดกำเนิดมายังจุด x y ใดๆก็ได้แล้วแต่ที่บนเพลนและไม่ได้อยู่บนวงกลมนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นจุดกำเนิดตัวมันเองแหละโอเคไหมแต่ว่าโจทย์สั่งไว้ว่านะครับไอจุด x y ใดๆต้องอยู่บนวงกลมดังนั้นนะฮะเงื่อนไขที่ x y นี้ต้องเป็นจริงก็คือนะฮะมันก็ต้องเป็นสมการตัวสมการวงกลมนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัว constraint ของเรานะฮะที่เราจะเขียนออกมานะฮะก็คือสมการวงกลมนั่นเองครับคือ x ลบ8นะฮะทั้งหมดยกกำลัง2บวกครับ y ลบ6กำลัง2เท่ากับ25นะฮะโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็จะเขียน problem formulation หรือการสร้างปัญหา optimization ออกมาเป็นตามในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการเขียนนะครับปัญหาให้อยู่ในรูปของ problem formulation เรา formulate หรือสร้างปัญหา optimization นี้ขึ้นมาครับโดยเรามีเจ้าเงื่อนไขที่เป็นขอบเขตจำกัดหรือเป็น constraint เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเรามี1 equality constraint นั่นเองนะทีนี้ปัญหาที่เราต้องการจะ solve ก็คือเราสามารถเขียนออกมาได้แล้วครับนะฮะขั้นตอนต่อไปที่เราควรจะทำนะครับในการที่จะ solve หานะฮะจุด x y ครับที่ทำให้ d เนี่ยมีค่าน้อยที่สุดโดยที่จุด x y นั้นจะต้องอยู่บนวงกลมนี้นะครับอยู่บนสมการนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือขั้นตอนนั้นก็คือเราจะ formulate เราจะสร้างนะฮะLagrange function ขึ้นมาครับ Lagrange function ในที่นี้นะมันจะทำได้โดยคุณก็เอาตัว objective function นี้ขึ้นมาเขียนนะครับแล้วก็บวกกับเขาบอกว่ามันต้องมี introduce ตัวอะไรครับตัว lambda เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่ง lambda คูณอยู่กับตัว equality constraint นะฮะ equality constraint ที่เราเขียนเนี่ยนะฮะเราจะเขียนอยู่ในรูปนะฮะทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ0นะฮะสมมติว่าเราจะเขียนสมการเนี่ยมันอยู่ในรูปมันต้องอยู่ในรูป CEQ C เป็นฟังก์ชันใดๆนะครับจะต้องเท่ากับ0นะ lambda คูณกับ CEQ นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะฮะตัว CEQ คูณก็จะคือฮะ x ลบ8ทั้งหมดยกกำลัง2ครับบวกด้วย y ลบ6กำลัง2ลบ25ครับเขียนให้มันอยู่เท่ากับ0ในรูปเท่ากับ0โอเคมั้ยฮะหลังจากนั้นนะตรงนี้คุณได้Lagrange function เรียบร้อยครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราจะต้องมาหาตัว necessary condition นะครับนะครับ necessary condition ในกรณีนี้เนี่ยมันมีเนื่องจาก Lagrange เนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวแปรครับคุณจะพบว่า Lagrange เนี่ยนะมันเป็นฟังก์ชันของอะไรบ้างฮะนะ
ลากรานจ์จะเป็นฟังก์ชันของ x y lambda ครับนะฮะโอเคนะดังนั้นใน substitution equation ก็จะมี3ตัวครับอันที่1เลยก็คือนะครับ partial derivative ของ Lagrange function เทียบกับ x จะต้องเป็น0ครับโอเคไหมมี3ตัวแปรคุณก็จับนะฮะ partial derivative ของมันทุกตัวเนี่ยเท่ากับ0ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นฟังก์ชันของ lambda ก็จับมันเท่ากับ0เช่นเดียวกันโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยพอจับมันดิฟเท่ากับ0ครับคุณจะพบว่านะฮะตัวLagrange function ของเราตรงนี้นะครับอันที่1เลย partial diff ของมันนะจับเท่ากับ0คุณจะได้เป็นอะไรครับในกรณีนี้ก็คือคุณจะได้ diff ตัวนี้ได้ 2x นะครับตัวแรกนะครับไล่ไปบวกด้วยนะครับบวกด้วย2คูณกับ lambda ครับดิฟตัวนี้นะครับ x ลบ8นะเท่ากับ0ถูกไหมอันนี้อาจจะเขียนไม่ชัดครับขออนุญาตเขียนใหม่ฮะนี่ลัมดานะฮะถัดมาฮะอันที่2เนี่ยครับเราดิฟเท่ากับ y ครับคุณจะได้เป็น 2y ใช่ไหมฮะบวกกับ2นะฮะลัมดา y ลบ6ครับต้องนะครับนะและสุดท้ายเมื่อเราทำ derivative แล้วหา partial diff ของ Lagrange เทียบกับ lambda ก็จะได้ตัว equality constraint ออกมาครับจะได้พจน์ด้านหลังนี้ออกมาก็คือ x ลบ8กำลัง2ครับบวกด้วย y ลบ6ยกกำลัง2นะครับลบด้วย25นะในโพสต์สุดท้ายเนี่ยคุณจะได้ตัว equality constraint มันกลับมานะครับเพราะว่าพอดิฟตัวนี้นะครับมันจะมีlambda เนี่ยเป็นพจน์อยู่ด้านหน้านี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปครับในสเต็ปถัดไปในการจะหาว่า x y ควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะที่ทำให้เจ้า distance มันต่ำที่สุดนะครับนั่นก็คือนะเรามีระบบสมการตรงนี้นะครับเงื่อนไขที่จำเป็นว่าถ้า3กรณีเนี้ยเป็นจริงนะครับถ้า3ข้อนี้เป็นจริงครับ x y ที่ทำให้เจ้า partial diff 3ตัวนี้เป็นจริงเนี่ยมันจะคือจุดที่อะไรครับเหมาะสมที่สุดครับมันคือจุด x y นะที่เหมาะสมที่สุดนะครับ optimum นะที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็ทำการแก้3สมการนี้ครับทีนี้วิธีการจะแก้3สมการนี้เนี่ยนะครับคุณจะพบว่านะสังเกตเห็นนะครับว่าไอ้3สมการเนี่ยมันอยู่ในรูปของสมการที่เป็นสมการไม่เป็นเชิงเส้นครับนะสมการทั้ง3สมการเนี่ยนะครับเป็นสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้นนะครับไม่เป็นเชิงเส้นทีนี้ก็จะใช้วิธีการในการแก้ปัญหาฮะคุณอาจจะใช้วิธีการของตัววิธีนิวตันมาแก้ก็ได้นะครับแต่ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยบังเอิญมันจะมีความง่ายอยู่นิดนึงก็คือนะถ้าเราทำการย้ายจัดรูปของสมการนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าคุณจัดรูปของสมการนิดนึงนะข้อนี้เนี่ยนะครับมันจะได้ว่าถ้าเราดึงตัวแปรนะร่วมนะครับเราจัดรูปนิดนึง2ตัวเนี้ยมันจะมี 2x เป็นตัวร่วมครับคุณก็ดึงออกมาเป็น 2x คูณกับ lambda บวก1ครับนะฮะมันจะจัดรูปนิดนึงครับย้ายพจน์ที่เป็นค่าคงที่ไปมันคือ16ลัมดานะครับนี้จัดดึงตัวจัดตัวร่วมนิดนึงครับจะพบว่าถ้าเราดึง 2y ออกจากสมการที่2จะคุณจะได้ตรงนี้เป็นลัมดาบวก1ครับตัวนี้ย้ายฝั่งที่เป็นคอนสแตนต์ลัมดาออกไปครับตัวนี้เป็น6 2 12 12ลัมดาครับนะครับนี่คุณได้สมการเนี่ยนะครับสมการสองสีแดงกับสีเขียว2สมการเนี่ยเท่ากันนะฮะ2ตัวเนี่ยเหมือนกัน2ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้จะแก้สมการอันนี้คุณอาจจะเอา2สมการนี้มาหารกันก็ได้ครับเอาสมการที่1และสมการที่2นะฮะคือสมการเนี่ยตัวนี้นะครับจับ2สมการเนี้ยนะนำมาหารกันก็ย่อมได้ครับนั้นเมื่อมาหารกันเนี่ยนะฮะมันจะได้ว่าสมการ2สมการมาหารกันครับซ้ายฝั่งหันกันไปตัวแลมดาบวก1หันไป2ตัดกันไปครับคุณได้ x หารด้วย y ครับเท่ากับนะ16ส่วน12ครับ
เอาแม่อะไรตัดได้ก็คือเอาแม่สี่ตัดนะฮะสี่สี่สิบหกสี่สามสิบสองครับจะเขียนว่านะฮะx กับ y นะคุณจะเขียนความสัมพันธ์ได้นั่นเองครับ x จะเท่ากับเศษสี่ส่วนสาม y ฮะนี่ x เป็นเศษสี่ส่วนสามของ y หรือคุณจะเขียนว่า y ก็คือสามส่วนสี่ของ x นะครับจะเอาความสัมพันธ์ตัวใดตัวหนึ่งนี้นะครับแล้วนะคุณใช้สมการสองตัวนี้หนึ่งสองนี้เอาไปหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะแก้สมการหา x y ได้เนี่ยคุณก็เอาความสัมพันธ์ตัวนี้เอาไปแทนในสมการที่3นะครับสมการที่3เป็นซึ่งเป็นสมการวงกลมนะครับแล้วก็ไปจัดการแก้สมการออกมาก็ได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยจะพบว่านะมันจะเป็นสมการกำลัง2ครับแน่นอนคุณแก้สมการออกมาคุณจะได้ x 2ค่าแล้วคุณก็จะได้ y ออกมา2ค่าครับ x 1นะที่คุณแก้ออกมาครับ y 1ครับคุณจะแก้ออกมาได้2ค่าครับแล้วก็ x 2นะที่แก้ออกมา y 2ได้จากการแก้สมการครับอันนี้ได้มาจากนะไอ้พอยต์2พอยต์เนี่ยครับได้มาจากการแก้สมการนะครับวงกลมถูกมั้ยทีนี้ในการแก้ได้พอยต์2พอยต์นี้ออกมาเนี่ยความหมายมันคืออะไรครับมันคือนะคุณหาจุดที่มันเกิดoptimum solution ขึ้นมาครับมันเกิดคือคุณหา optimum solution ทีนี้ optimum solution เนี่ยมันที่เราเคยคุยกันไปครับ optimum solution มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีโอกาสเป็นทั้ง maximum หรือ minimum ถูกไหมนะครับทีนี้ที่คุณหาจุดที่เป็น optimum ออกมาเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดโอกาสที่เป็นจุดสูงสุดและเป็นจุดต่ำสุดก็ได้เป็นได้2กรณีนะครับนี้คุณมาดูในความหมายทาง geometry นะครับนะฮะความหมายว่ามันเป็นจุดที่เราหามันออกมาไหมมันจะอาจจะเป็นจุดมินก็ได้หรือเป็นจุดแม็กซ์ก็ได้นะครับมันคือระยะทางฮะจากข้อนี้ครับมันจะเห็นว่ามันจะคือระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดกำเนิดมายังวงกลมนะฮะมันอาจจะเป็นระยะทางตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือระยะทางสั้นที่สุดไหมหรือนะฮะไอ้คำตอบที่เราหาออกมาได้นะครับมันอาจจะเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดก็ได้ครับนะเป็นจุดมินิมัมหรือจุดแม็กซิมัมก็ได้ครับนะฮะระยะทางที่ยาวที่สุดก็จะเห็นได้จากรูปนี้นะครับเนี่ยคือระยะทางที่ยาวที่สุดโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำตอบเจ้า x 1นะครับy 1 x 2 y 2เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอะไรครับเกิด d min หรือก็คือระยะทางสั้นที่สุดหรืออาจจะเกิดเป็น d max ก็ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นจะหานะฮะคำตอบออกมาแล้วก็เช็คอีกทีนะครับว่าตัวไหนได้คำตอบนะฮะสูงสุดหรือตัวไหนได้คำตอบต่ำที่สุดนะครับนะวิธีการในการแก้สมการตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกในคลิปหนึ่งนะครับว่าเราจะแก้ยังไงเดี๋ยวผมจะแสดงให้เราดูนะครับว่าวิธีนิวตันเนี่ยจะเอามาใช้นะฮะในการแก้ปัญหาข้อนี้ได้อย่างไรนะครับคำตอบในข้อนี้นะฮะถ้าคุณไปแก้สมการนะครับอาจจะใช้วิธีในการแทนค่าหรือจะใช้วิธีการเหมือนกับที่เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในคลิปต่อไปนะครับคุณจะได้จุดนะที่ให้ระยะทางสั้นที่สุดนะครับก็คือนะ x y ที่ดีที่สุดนะครับไอตัวดอกจันเนี่ยหมายถึงตัวที่ดีที่สุดนะครับมันก็คือ4กับ12ครับพิกัด4กับ12คุณดูในรูปที่พล็อตในโดยใช้ MATLAB นะครับในสไลด์หน้าที่ตัว47เนี่ยนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่าจุด4กับ3นะฮะเป็นจุดที่ให้ระยะทางสั้นที่สุดนะครับจากจุดกำเนิดไปยังวงกลมนะครับแล้วก็คุณจะได้จุดอีกจุดหนึ่งนะครับในรูปนะฮะเห็นชัดเจนว่าในรูปเราลองดูนะครับจุด x เป็น12กับ9นะครับจะทำให้ได้ระยะทางที่ยาวที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกในคลิปหนึ่งนะครับในการใช้วิธีนิวตันในการแก้สมการครับขอบคุณครับ